กองทัพสหรัฐยืนยันนะครับว่าอาบูอัลฮัสซานอัลเชมีอัลคูเรชีซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS นะครับ Islamic State นั้นถูกกองกำลังฝ่ายต่อต้านในซีเรียสังหารเมื่อกลางเดือนตุลาคมและนี่เป็นอีกหนึ่งในความสูญเสียครั้งสำคัญของกลุ่มก่อการร้ายที่ครั้งหนึ่งเคยสร้างความหวาดกลัวแผ่คลุมไปทั่วตะวันออกกลางครับสนับสนุนโดยสะท้อนความสำเร็จในแบบคุณ Fortuner Leader Generationโฆษกกองทัพสหรัฐเผยเมื่อวันพุธตามเวลาท้องถิ่นว่าอบูอัลฮัสซานถูกกองทัพซีเรียเสรีสังหารในจังหวัดดาราทางตะวันตกเฉียงใต้ของซีเรียอย่างไรก็ดีกำลังพลของสหรัฐไม่ได้เกี่ยวข้องในปฏิบัติการสังหารดังกล่าวด้านโฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเผยว่าทำเนียบขาวยินดีต่อข่าวนี้ก่อนหน้านี้โฆษกกลุ่ม IS ได้โพสต์คลิปเสียงในแอปพลิเคชัน Telegram เมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นว่าอบูอัลฮัสซานผู้นำกลุ่มถูกสังหารขณะต่อสู้กับศัตรูของพระเจ้าแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดและว่าทางกลุ่มได้เลือกอบูอัลฮุเซนอัลฮุเซนีอัลคูเรชีเป็นผู้นำคนใหม่แล้วขอให้สมาชิก IS ในทุกประเทศภักดีต่อผู้นำคนใหม่ผู้เป็นหนึ่งในบุตรผู้ภักดีของ ISอย่างไรก็ดีครับข้อมูลของโฆษกกลุ่ม IS ขัดแย้งกับคำให้การของแหล่งข่าวในพื้นที่ซึ่งมีทั้งนักรบกองทัพเสรีซีเรียญาติของพรรคพวกผู้นำ IS ที่เสียชีวิตในการสู้รบและชาวบ้านในเมืองจะซิมจังหวัดดาราทางตะวันตกเฉียงใต้ของซีเรียที่ออกมาเปิดเผยว่าอบูอัลฮัสซานผู้นำ IS และพรรคพวกที่หลบซ่อนตัวอยู่ในบ้านหลังหนึ่งได้จุดชนวนระเบิดคาดเอวฆ่าตัวตายหลังจากถูกนักรบกองทัพซีเรียเสรีพบตัวและปิดล้อมไว้กองทัพซีเรียเสรีหรือฟรีซีเรียนอาร์มีเคยได้รับการสนับสนุนจากชาติตะวันตกและประเทศริมอ่าวอาหรับหรือเปอร์เซียจนถึงปี2018เมื่อทางกลุ่มได้บรรลุข้อตกลงส่งมอบอาวุธหนักให้แก่ทางการและเก็บไว้ได้เฉพาะอาวุธเบาข้อตกลงประนีประนอมดังกล่าวมีรัสเซียเป็นคนกลางในการเจรจาในปี2018ให้ทางการซีเรียกลับเข้าปกครองพื้นที่ทางใต้ของประเทศอีกครั้งหนึ่งรวมถึงจังหวัดดาราข่าวการเสียชีวิตของผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS สร้างความสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ให้แก่กลุ่ม IS ที่เคยสร้างความหวาดกลัวไปทั่วตะวันออกกลางและทั่วโลกนับตั้งแต่ถือกำเนิดขึ้นมาจากความโกลาหลในช่วงสงครามกลางเมืองในอิรักจากนั้นแผ่ขยายอิทธิพลเข้าไปในซีเรียในปี2014เมื่ออบูบากาอัลบักดาดีประกาศตั้งรัฐอิสลามจากมัสยิดในเมืองโมซุลทางตอนเหนือของอิรักในปีดังกล่าวพร้อมกับอ้างตัวเองเป็นกาลิบหรือผู้ปกครองชาวมุสลิมทั้งปวงโดยในช่วงเวลาดังกล่าวนักรบ IS ได้ก่อเหตุรุนแรงทั้งโจมตีลักพาตัวสังหารและฆ่าตัดศีรษะผู้คนจำนวนมากรวมทั้งชาวต่างชาติที่จับตัวได้สร้างความหวาดกลัวไปทั่วตะวันออกกลางและทั่วโลกอย่างไรก็ดีฮัสซานผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับ IS มองว่าอิทธิพลและความน่ากลัวความยำเกรงของ IS นั้นเสื่อมถอยลงหลังจากถูกกองกำลังนานาชาติและอิรักปราบอย่างหนักในปี2017อีกทั้งยังไม่มีผู้นำที่โดดเด่นและมีบารมีอีกต่อไปและไม่ได้ก่อเหตุร้ายครั้งใหญ่มาระยะหนึ่งแล้วขณะนี้สมาชิกที่เหลืออยู่ของ IS นั้นยังคงกบดานตามแหล่งห่างไกลของอิรักและซีเรียขอบคุณที่รับชมรายการ TNN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ